อ๋ออ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูก็มีบ้างก็พยายามหาเวลาไปทานข้าวไปแบบอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีสัปดาห์นึงก็จะต้องมีแบบว่าเออหาเรื่องออกไปหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่เราก็ต้องทําความเข้าใจอะไรเงี้ยนะแต่ว่าลูกมันก็จะเป็นความสุขอีกแบบนึงซึ่งเวลาที่เราอยู่แล้วเรามีเค้ามันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงอ่ะมันคือไม่ใช่เรื่องของตัวเราอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยพี่แกก็เข้าใจนะค่ะก็เค้าก็รู้แหละว่าตอนนี้คือ priority คือยังไงก็ต้องลูกก็ต้องมาก่อนยิ่งแบบช่วงที่ปั๊มนมทีๆอะไรเงี้ยก็จะยิ่งแบบไม่อยากไปไหนแต่ว่าเนี่ยก็คือใกล้ละใกล้จะแขวนเต้าแล้วก็คิดว่าก็น่าจะมีเวลาให้กันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ยังมีค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องพักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอยากให้เขาโตประมาณนึงคือไม่ได้กล่าวว่าจะทิ้งห่างมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โตประมาณนึงเพราะว่ามีเด็กอ่อนพร้อมกันเยอะแยะสองสามคนอะไรเงี้ยชมว่ามันหนักอะไรเงี้ยคือคงไม่ได้เลือกอะค่ะก็คือคงแบบได้อะไรก็คงตามนั้นนะคะแต่ว่าใจก็คือชมคิดว่าถ้ามีผู้หญิงคนนึงก็คงพร้อมดีก็ดีใจแหละแต่ว่าคือชมว่าแกทำใจแล้วแหละว่าแกจะไม่ได้ปริมาณที่แกต้องการใช่